สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์นะครับเรื่องของการนับคะแนนหลังเลือกตั้งนี่ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับผ่านมา1อาทิตย์เต็มๆครับวันนี้วันอาทิตย์เราเลือกตั้งหย่อนบัตรกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ยังมีประเด็นว่าตกลงการนับคะแนนโดยเฉพาะคะแนนนับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนับกันอย่างไรดร.วรศักดิ์กนกนุกูลชัยครับอดีตอธิการบดี AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผมเห็นท่านอาจารย์เนี่ยได้เขียนเรื่องนี้ประเด็นนี้ใน Facebook ของท่านท่านบอกว่าเป็นอภินิหารกับดักของนิติคณิตบริกรทีเดียวครับเรื่องการคำนวณนี้อาจารย์มีสูตรของอาจารย์ด้วยแล้วอาจารย์ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คิดอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์วรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ ครับยังไงอาจารย์ไปใช้คำว่าอภินิหารนิติคณิตบริกรหรือคณิตบริการอะไรนี่บริกรรมนี่นะครับผมขออนุญาตก่อนนะฮะที่จะเกิดเรื่องนี้สักนิดนึงว่าทำไมผมถึงสนใจเรื่องนี้นะครับครับปกติผมก็ไม่ได้สนใจการเมืองมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะมันเหมือนกับเป็นเกมใหม่เกมนึงอ่ะนะที่เราไม่เคยมีมาก่อนใช่นะเราเห็นกำลังดูกีฬาชนิดใหม่ครับที่เรายังไม่รู้กติกาเลยนะฮะใช่ครับแล้วเราก็เชียร์ทีมของเราให้ชนะทีบางครั้งมันก็ผิดหวังอะนะฮะเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาต่างๆเนี่ยกรรมการก็อาจจะตัดสินแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราไม่รู้นะฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าผมก็เข้าไปดูกฎหมายอะนะฮะแล้วก็ดูที่คำนวณเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากนะฮะครับแต่ว่าสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีการสื่อสารสักนิดนึงใช่นะครับในทีนั้นเนี่ยมันก็จะมีรูเมอร์นะฮะครับอะไรต่างๆนะครับครับครับคือผมเห็นว่าที่อาจารย์พูดถึงน่าสนใจมากคือว่าการสร้างกลไกให้สภามีพรรคเล็กๆจำนวนมากในกติกาใหม่เนี่ยครับบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าต้องตัดพรรคที่ได้ส.ส.พึงมีต่ำกว่า1เนี่ยต่ำกว่า1ที่นั่งทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงนำเอาพรรคที่มีส.ส.พึงมีมากกว่า1ทั้งหมดมาปรับทศนิยมให้เป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้ก็จะไม่มีการเบียดบังเสียงไปให้กับพรรคที่คะแนนดิบไม่พอสำหรับ1เสียงซึ่งอันนี้เนี่ยท้ายที่สุดตอนนี้สำหรับสูตรที่อาจารย์คิดเนี่ยมีพรรคที่มี1ที่นั่งเหลือกี่พรรคครับโอ้ยเยอะเลยครับเพราะว่าการเปลี่ยนเศษส่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพรรคที่เคยผมใช้คำว่าจมน้ำอยู่เนี่ยติดน้ำอยู่เนี่ยนะก็ลอยกระบาดได้ครับคือให้ผมอธิบายอย่างนี้นะฮะคือผมบอกก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเนี่ยนะฮะแต่ว่ากติกาเนี่ยเขาออกแบบไว้เพื่อให้เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะก็คือมันมีหลักๆอยู่สองข้อเนี่ยนะฮะครับผมขออนุญาตอธิบายด้วยก่อนนะฮะข้อแรกเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อเอาคะแนนทั้งหมดมาหารด้วย500เนี่ยนะครับเราก็จะได้จำนวนส.ส.ขึ้นมาสำหรับแต่ละพรรคเนี่ยนะถ้าเอาไปหารเนี่ยนะครับครับทีนี้เวลาหารออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเศษส่วนใช่เช่นพรรคหนึ่งก็อาจจะได้25.32เนี่ยนะฮะมันจะเป็นส.ส.มันเป็นครึ่งคนก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งรวมกันทั้งหมดมันได้500จริงเนี่ยนะครับแต่ของแต่ละพรรคเนี่ยมันก็เป็นเลขที่มันขับตัวมันไม่ได้เป็นตัวเลขกลมๆมีทศนิยมนะมีทศนิยมครับมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะแปลงตัวเลขที่มีทศนิยมเนี่ยนะครับออกเป็นตัวเลขกลมๆครับทีนี้หลักของมันอยู่ที่ว่า500เสียงเนี่ยเราทิ้งไม่ได้เลยนะฮะครับหมายว่าร้อยเราหารมาแล้วได้500ส.ส.เนี่ยนะฮะครับเสียงที่หลายเนี่ยคะแนนดิบเนี่ยเขาไม่ให้โยนทิ้งเลยนะครับครับฉะนั้นพรรคต่างๆที่ได้เสียงออกมาเนี่ยจำนวนส.ส.ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยนะครับก็ต้องเศษส่วนทั้งหมดเนี่ยนะเราจะไปตัดทิ้งไม่ได้ใช่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดทิ้งเนี่ยนะฮะครับผลรวมมันจะได้500หรอครับใช่ใช่แต่มันไม่ได้ตัดขึ้นหรือตัดลงหรือยังไงไม่แต่ตัดขึ้นจะได้500หรือแม้กระทั่งเราตั้งกฎมาว่าถ้าเกิน0.5ปัดขึ้นถ้าต่ำกว่า0.5ปัดลงมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้500เออใช่นะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎทางคณิตศาสตร์อยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า the last guess remainder method นะฮะครับซึ่งจริงๆแล้วสมัยเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยเทสเฟอร์สันเนี่ยนะเขาใช้ครับนะฮะ
หมายความว่าเขาจะแปลงตัวเลขเนี่ยที่มีทศนิยมเนี่ยครับไปเป็นตัวที่กลมๆเนี่ยโดยที่ผลรวมมันจะเหมือนเดิมคือ500ครับนะผมจะอธิบายวิธีการเป็นนิดนึงนะครับดีครับช่วยอธิบายหน่อยครับคือขั้นตอนก็คือว่าเราเอาเศษทั้งหมดเนี่ยนะเอาแต่ตัวเลขกลมๆข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อมันรวมกันแล้วสมมติมันได้สัก445ครับนะเพราะเศษต่างๆมันเอาทิ้งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้เศษต่างๆทั้งหลายเนี่ยรวมกันเนี่ยมันก็เป็น25เสียงใช่ไหมฮะ475นะครับ25เสียงเนี่ยมันก็ต้องเอาไปให้25พรรคใช่ถูกไหมฮะเพราะมันพรรคมันได้คะแนนเดียวได้เสียงเดียวจะให้ซึ่งเสียงลงไปได้ครับก็ต้องเรียนกันมาเนี่ยพรรคไหนที่มีทศนิยมสูงสุดที่ถูกตัดไปเนี่ยก็จะได้ก่อนอ๋อใช่ได้ก่อนอืมใช่เพราะฉะนั้นก็เรียนมาเนี่ย25พรรคเนี่ยก็จะได้1เข้าไปเพิ่มนะฮะครับเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยครบก็แปลว่าเศษนั้นถูกตัดทิ้งไปเลยถูกต้องถ้าครบ500ถ้าเราคิดตามนั้นครบ500เราก็ตัดที่เหลือเลยใช่ครับครับมันเป็นการเกลี่ยนะฮะผมใช้คำว่าเกลี่ยเข้าใจมั้ยฮะครับเราไม่ได้ตัดอะไรเลยเกลี่ยครับเราหยิบเอาของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้คนที่เขาใช้ครับครับทีนี้มันก็มีคนได้เสียเนี่ยไอ้วิธีการนี้นะฮะใช่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะเราแบ่งภาคข้างล่างเป็น3กลุ่มนะฮะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่มันพ้นน้ำไปแล้วนะฮะกลุ่มที่เขาเป็นพรรคใหญ่เขาได้เสียงมาครับสมมติได้เสียงมา70เสียงครับมันจะ 70.1.2.3.4 มันก็แรนดอมถูกไหมครับครับนะฮะอันนั้นก็โอกาสที่จะได้1เสียงที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเข้าเทียมหรือว่าจะได้หรือไม่ได้ก็50-50ใช่แต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นพรรคที่ใกล้ๆ1ครับซึ่งมันจะมีน้องพอสมควรอ่ะนะฮะใช่กลุ่มเล็กที่มันได้คะแนนเนี่ยเกือบจะถึง1เนี่ยนะ30,000เสียง4 30,000 เสียง 40,000 เสียง 50,000 เสียงเนี่ยนะใช่ครับครับพวกนั้นเนี่ยก็จะได้อันนี้2ไปครับนะเพราะว่ามันจะใกล้1เนี่ยมันก็ผู้ชมตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในระดับที่สูงใช่มั้ยครับใช่ฮะทีนี้กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันจมน้ำไปแล้วอ่ะนะอาจจะได้ 3,000 4,000 5,000 แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะถ้าเรารวมเอาเสียงทั้งหมดมารวมกันเนี่ยคะแนนกลุ่มนี้ครับจะให้ได้เสียงประมาณ 6-7 เสียงนะฮะ 6-7 ที่นั่งเลยเหรอ 6-7 ที่นั่งเลยครับโอ้แล้ว 6-7 ที่นั่งเนี่ยก็ต้องยกให้คนอื่นเข้าไปเพราะตัวเองมันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไม่พอไม่ถึงใช่ใช่เพราะฉะนั้นอานิสงส์ก็ตกอยู่พรรคที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่จะอยู่เป็นน้ำเถิดครับครับครับแล้วมันจะไปตัดกันตรงไหนอาจารย์แล้วไปตัดกันตรงไหนล่ะก็ตัดตรงที่ว่าเรานับถึง25สมมติว่ามันผ่าน25ใช่ไหมครับใช่เราก็เรียงมาเรื่อยๆถึง25ให้ครบ25แล้วตัดตรงนั้นตัดตรงอยู่ต้นๆนะครับอ๋อครับครับแต่ถ้าพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงว่าทุกคะแนนสำคัญเนี่ยนะ every vote counts เนี่ยนะกลุ่มที่ได้ 3,000 4,000 รวมกันได้สมมติว่าจะบอกได้ถึง 6-7 ที่เนี่ยเขาบอกเอ้ยผมก็รวมกันดิผมก็รวมกันสิพวกผมก็รวมกันได้ 6-7 ที่ผมก็รวมแต่มันไม่เนื่องจากมันสมัครคนละพรรคกันเนี่ยมันรวมกันไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องยกให้คนอื่นเข้าไปโอเคถูกไหมครับโอเคได้แล้วคนที่ได้ตรงที่จริงเนี่ยก็คือพรรคพวกนั้นแหละพวกที่อยู่กลุ่มใกล้ๆหนึ่งเลยครับอ๋อครับโอกาสที่ทศนิยมเนี่ยมันจะเกิดถึงหนึ่งเนี่ยมันมากกว่าคนอื่นนะครับถูกต้องถูกต้องซึ่งเวลาเราเรียนที่5พักเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะอยู่ต้นครับอืมอืมครับครับอืมครับไอ้นี่คืออันแรกเนี่ยที่จะผมเรียกว่าเป็นการแปลงหรือเป็นการเกลี่ยครับนะฮะอืมเสียงเนี่ยนะฮะเพื่อให้จำนวนส.ส.เนี่ยมันเป็นเลขกลมๆเนี่ยนะฮะคือเลขเต็มนะครับจากที่มันมีทศนิยมนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียไปฝ่ายหนึ่งได้มาครับนะครับครับเพราะจากนั้นเราถึงเห็นพรรคที่เคยจมน้ำไปแล้วเนี่ยนะโตขึ้นมาใหม่พูดประมาณ10กว่าพรรคนะใช่ครับณจุดตันจากการคำนวณของอาจารย์เนี่ยพรรคที่ได้1ที่นั่งตอนนี้มีกี่พรรคผมจำไม่ได้แม่นนะแต่ว่าประมาณ10ต้นๆนะครับใช่นั่นไงมันก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลผสมนี่นะมันจะมีอย่างน้อย10กว่าพรรคเลยนะเป็นครั้งแรกที่จะมีรัฐบาลมาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็10ครับนั้นก็ต้องแล้วแต่แต่มันไม่อย่าง
ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่มันต่างจากในอดีตเนี่ยคือพอดีมันมีอีกกฎหนึ่งเนี่ยนะฮะที่คือถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีส.ส.เขตเนี่ยมากกว่าส.ส.พึงมีเนี่ยนะฮะทุกอย่างที่จบแค่นี้นะถ้าเราหามาได้แล้วส.ส.พึงมีก็เอาไปลบส.ส.เขตมันก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อใช่ครับใช่ใช่แต่เผอิญมันมีอยู่พรรคเดียวเนี่ยนะครับที่ส.ส.เขตเนี่ยมันไปล้นส.ส.พึงมีล้นส.ส.พึงมีละครับครับแล้วตามเนี่ยนะเอ็นหนึ่งของแปดวงเล็บห้าเนี่ยก็บอกว่าถ้างั้นต้องเก็บส.ส.เขตเอาไว้อืมแต่ครับพอเก็บเอาไว้เนี่ยนะฮะไอ้ตัวเลขส.ส.พึงมีที่ติดลบเนี่ยเอาทิ้งไปเนี่ยนะฮะครับมันก็กลายเป็นว่าจำนวนส.ส.จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันกลับมากกว่า150นะฮะอ๋อเออใช่ใช่ครับเพราะว่าส.ส.เพื่อไทยที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมันควรจะติดลบ25ครับแต่ว่าพอลบ25ไปเนี่ยครับมันก็กลายเป็น175นะครับครับอืมทีนี้เรามีแค่150เสียงอ่ะครับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับครับอืมนี่เราจะทำไงเราก็จะต้องเกลียวดาวมาลงมามาเกลี่ยใหม่ให้ได้150ครับนะฮะก็คือเอา150หารด้วย170เนี่ยครับไปคูณด้วยรายการนะครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาเป็นเลขทศนิยมใหม่ถูกไหมครับมันสนุกมากเลยนะเนี่ยมันวุ่นวายแล้วมันก็สนุกมากเลยนะเนี่ยมันถึงต้องถกเถียงมันก็ต้องกลับไปใช้ไอ้ largest remainder method อีกครั้งหนึ่ง largest remainder หมายถึงที่เหลือมะสูงสุดใช่ไหมใช่ครับก็คือเศษที่สูงสุดเนี่ยก็จะได้หนึ่งเสียงไปครับคือเรื่องอย่างเก่าเนี่ยก็คือเอาทุนยมออกให้หมดครับนะในจำนวนเต็มส่วนรวมเนี่ยนะมันก็จะน้อยกว่าไอ้ส่วนไอ้จำนวนรวมที่เราอยากได้นะครับก็จะนะไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปเติมให้แต่ละพรรคที่มีทศนิยมสูงกว่าครับนะเรียงมาเรื่อยๆนะอาจารย์มีข้อมูลอาจารย์มีข้อมูลว่าพรรคไหนที่อยู่ปริมเส้นแบ่งเส้นที่ได้นิดนึงเส้นยาแดงผ่าแปดกับที่ต่ำกว่าเส้นนะอาจารย์มีชื่อพรรคไหมมันจะกลายเป็นว่าเขาต้องลุ้นกันเต็มที่เลยใช่ไหมใช่แล้วเขาได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงทศนิยมของเขาเนี่ย 0.8.9 นี่เขาได้แน่อยู่แล้วครับจ้าถ้า 0.8.9 นี่ได้ครับครับสมมติว่าสสคนหนึ่งเนี่ย 70,000 ครับพวก 65,000 นี่เขาได้แน่นอนอยู่แล้วครับนะเพราะว่าไอ้ส่วนที่สสที่มันผมเรียกว่าสสประเทศพรรคที่เป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่นะครับที่มันหายไปเนี่ยครับไอ้คะแนนเขาเนี่ยก็ต้องกลับเอามาใช้ถูกไหมเป็นเศษเนี่ยครับก็ถูกไปเคลียร์ให้คนอื่นเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นครับพรรคที่มีสินค้าเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จากตัวนี้แหละนั่นสิผมนั่งดูมีพรรคหนึ่งได้ประมาณ103คะแนนเนี่ยนะ popular vote 103นี่ถ้าเราบอกว่าพรรคหนึ่งที่นั่งประมาณ 70,000 นิดๆนี่นะครับพรรคนี้เนี่ยก็ใกล้ๆจะได้2แต่ไม่ถึง2ฉะนั้นพรรคเนี่ยจะมีคะแนนเหลือเกือบได้อีก1ที่นั่งแต่ไม่ถึงไอ้อย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาโชคดีหรือโชคร้ายเขาโชคร้ายนะเพราะเขาควรจะได้2แต่ถ้าเกลี่ยกันอย่างนี้เนี่ยเขาจะถึงแม้เขาจะได้เกิน 70,000 มาใกล้ๆห้ามอีก 50,000 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่นั่งที่2ผมยกตัวอย่างนะมีพรรครับรักสุดตาเนี่ยนะครับเนี่ยๆนะผมก็เลยจะเล่าเขาจะได้ 1.92เออใช่ไหม 1.92 1.92 เนี่ยเศษของเขาเนี่ย 0.92 ครับเมื่อ 0.92 นี่มาเรียนกับคนอื่นแล้วเขาก็อยู่ต้นๆนะฮะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้1เสียงกลับมาเอาละก็คือได้2เสียงแล้วก็คือบวกกับ1เสียงที่เป็นกลมๆเนี่ยก็กลายเป็น2อย่างเก่านะอ๋อตรงก็ไม่เสียนะตรงอาจารย์คิดว่าเขาได้2ที่นั่งแล้วพรรคนี้ใช่ฮะได้2ที่นั่งแล้วอ๋อก็ไม่เสียแล้วเพราะเดิมทีผมคิดว่าเขาได้อ๋อเศษเขาตั้ง 9.2 ใช่ไหมอ๋อใช่ครับมันมีพรรคหนึ่งเนี่ยพรรคกลางปวงชนไทยเนี่ยนะฮะครับที่สสพึงมีได้ 1.15 ครับนะฮะเศษเขาเนี่ย 0.15 เนี่ยนะฮะเวลาเรียงมาเนี่ยอยู่ท้ายๆเนี่ยเขาได้1เสียงกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้1.15 เขาก็จะได้แค่1ที่นั่งที่นั่งครับเพราะทศนิยมเขาน้อยกว่าทศนิยมอีกพรรคหนึ่งเขาได้1.15อีกพรรคหนึ่งได้0.9ครับเพราะฉะนั้นการจะได้ไอ้1เสียงกลับมาเนี่ยก็คือจากทศนิยมตัวนี้แหละครับว่าตัวทศนิยมนี้อยู่สูงหรือต่ำ
ครับเพราะฉะนั้นพรรคที่อยู่ริมน้ำนี่ส่วนใหญ่มันจะสูงอะนะครับใช่ใช่แล้วก็มันจะมีอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะครับมันมี2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ13 14 14พรรคนะครับครับที่ได้1เสียงนะฮะ1เสียงจากเหตุการณ์เปลี่ยนเศษเนี่ยเข้ามาอาจารย์นี่เอาหนึ่งเอาคะแนนpopular voteจากกกต.เลยใช่ไหมที่ยอดคะแนนใช่ครับอันนี้คือคะแนนที่ได้มาจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองอาจารย์คิดว่ากกต.คำนวณแบบอาจารย์หรือเปล่าตีความมาตรา128ข้อแต่8ข้อนี้ตรงกับที่อาจารย์คำนวณหรือเปล่าผมอ่านจากที่กกต.ที่แจ้งวันที่17พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเอกสารอยู่เนี่ยครับเขาก็อธิบายอย่างเดียวกันเลยครับนะครับหมายความว่าปฏิกาเนี่ยจริงๆแล้วครับได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันมีเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับครับจนกระทั่งวันก่อนที่จะมีคนโทรมาว่ามีพรรคหนึ่งเสียงเต็มไปหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ถามเข้าไปดูเนี่ยนะว่าอ๋อมันเป็นเพราะไอ้ตัวไอ้การเสียเศษนี่แหละเองนะครับไอ้ที่ลาสเจสเรนเดอร์ประกอบนี่นะครับครับมีอาจารย์วิโรจน์ณรนองของ TDRI เขาก็คิดเมื่อคืนที่ผมก็สัมภาษณ์ท่านเขาก็คิดออกมาแต่ว่าเขาให้พรรคที่เหลือได้หนึ่งที่นั่งเนี่ยแค่ 3-4 พรรคเองมันไม่ได้มากอย่างนั้นเพราะนี้ครับคือเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับครับเวลาที่เขาหาหมายว่าหาจำนวนของส.ส.พึงมีเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่มันออกมาเป็นพรรคที่ยงเนี่ยครับเขาไปปัดทุกยงทิ้งก่อนแล้วถึงมารวมแล้วก็มันจะเป็นเรียกจะเป็น152เนี่ยนะฮะครับแล้วก็ใช้วิธีปรับเป็น150แต่อันนี้ไม่ตรงกับที่กกต.เขาชี้แจงนะครับครับคือถ้าเราไปปัดเสร็จทิ้งก่อนเนี่ยแปลว่าครับไอ้500เสียงที่มันควรจะมีทุกเสียงมีค่าเนี่ยนะครับครับเสียง500คูณด้วย 70,000 เนี่ยครับเราทิ้งไม่ได้เลยนะครับทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยทุกคะแนนต้องนับหมดใช่ใช่ครับใช่ตามหลักการนี้ทุกคะแนนนี่ต้องเค้าครับครับคือมันไม่เค้าสำหรับตัวเองก็ต้องไปเค้ากับบัตรคนอื่นนะฮะใช่พรรคที่เป็นปลาสิวปลาส้อยเนี่ยนะฮะไอ้ 5,000 7,000 เนี่ยครับมันไม่ได้ใช้แล้วไอ้พวกนั้นน่ะนะ 5,000 7,000 แต่ต้องเอาไปให้คนอื่นใช้ให้กับคนอื่นเอาไปให้คนอื่นอ๋ออ่ะอย่างนี้บาดจะมีคนแย้งว่าอ้าวก็คนที่ลงหย่อนบัตรให้ไม่ได้ให้พรรคอื่นนะให้พรรคนี้นะครับตอนนั้นก็เป็นประเด็นที่ใช่มั้ยว่าลงได้แต่ว่าอ๋อบางออกประกาศอ่านนั้นนะครับอ๋อถ้าคิดบางสูตรนี่ก็คือตัดไปเลยปราซิลปาซ้อย 3,000 5,000 คะแนนเขาไม่นับเลยซึ่งอาจารย์พวกนั้นเยอะพวกนั้นเยอะนะฮะนั่นสินั่นสิเรามีทั้งหมด104พรรค104เนี่ยนะครับครับแล้วก็พรรคที่ไม่มีคะแนนนี่มันต้อง70 80พรรคเนี่ยนะฮะไม่ได้เสียงอ่ะนะแต่มีคะแนนน้อยๆๆเนี่ยเยอะเลยมารวมกันแล้วเนี่ยนี่สิเออที่บอกปลาซิวปลาส้อยนี่รวมกันก็เป็นฝูงปลานะใช่ฝูงปลานะออกมาประมาณ6-7ใช่เนี่ยนะฮะครับสอสอที่จะขึ้นตัวเองถ้ารวมเป็นพรรคเดียวกันเขาจะได้ประมาณ7สอสอนะครับซึ่งเยอะนะครับเยอะนะน้อยๆพวกนี้รวมเป็นพรรคเดียวกันเนี่ยนะฮะใช่ในภาวะในภาวะที่มีการต่อรองตั้งรัฐบาลและในภาวะที่ไม่มีพรรคไหนได้คะแนนมากพอที่จะต่อรองหรือรวมกันได้เนี่ยแต่ละเสียงเนี่ยแต่ละที่นั่งมีความหมายในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เลยนะครับอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าเป็นงั้นครับ แล้วอาจารย์คิดว่าตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนกฎหมายพรบเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดไว้ว่าจะมีปัญหาอย่างนี้ไหมผมคิดว่าคนที่ออกแบบตัวนี้ก็ทราบครับเหรอครับนะชัดเจนเลยครับว่าเขาทราบเพราะว่าเขามีพันหนีสีไล่ทุกอย่างนะฮะหมายความว่าถ้าเสียงมันเกินจะต้องทำไงถ้าเสียงมันขาดจะต้องทำไงถ้าปัดพระพิยมมาเป็นตัวกลมๆเนี่ยนะฮะขั้นตอนจะทำยังไงนะฮะเขาบอกชัดเจนนะฮะในพ.ร.บ.12มาตรา128วงเล็บ4เนี่ยวงเล็บ4อันนี้คือไอ้ที่ผมบอกว่าลาสเดสเดเวนเดอร์ประกอบเนี่ยนะฮะก็คือตัวนี้แหละครับใน Google ก็มีนะฮะไปค้นดูเนี่ยนะฮะลาสเดสเดเวนเดอร์แมสสอบเนี่ยมันเป็นแต่ตัดแมสสอบในการที่จะเปลี่ยนเลขที่เป็นเศษเนี่ยมาเป็นเลขกลมเนี่ยนะฮะโดยที่ผมรวมเนี่ยเท่ากันจากเดิม
อ๋อครับนี่เป็นคณิตศาสตร์เลยนะนี่คณิตศาสตร์ชัดถ้ๆาเนี่ยทำความจริงอยู่ฮะเป็นแม่สอบหนึ่งในคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์เรียกมันว่าคณิตนิติคณิตทางคณิตศาสตร์คณิตนิติบริกรเพราะอะไรเพราะคนที่เขียนหรือคนที่ออกแบบการเลือกตั้งแบบนี้ครับจะต้องมีความรู้ทางนิติศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เออใช่ของคนเดียวที่หลายๆคนก็ได้ใช่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 มันต้องทำซิมูเลชันมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งไม่มีจุดโวเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่ที่มันมีจุดโวมีเอ็กเซปชันเนี่ยมันต้องมีทางแก้ไขใช่แล้วเขาเขียนกันเอาไว้หมดแล้วใช่ไหมเขาเขียนเอาไว้ดักไว้แล้วมาตรา128เนี่ยข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยจำได้ทุกอย่างนะฮะนะครับแล้วคือเดี๋ยวผมลองดูแต่ละมาตราเนี่ยนะฮะได้ครับมีเวลาดีครับดีครับเพราะว่าอยากจะอธิบายหน่อยเพราะว่าคนยังงงกันอยู่อาจารย์ทำการบ้านมาอย่างเงี้ยช่วยอธิบายเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองและพวกเราที่ติดตามข่าวการเลือกตั้งขณะนี้จะควรจะมาฟังร่วมกันฟังจะได้เข้าใจแล้วก็ถ้ายังไงกกต.ฟังอาจารย์แล้วบอกว่าไม่ใช่หรือมาแก้ไขก็จะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขระบบให้มันตรงกันซะทีครับคำสิ่งถ้ารู้กติกานี้ก่อนครับนะแล้วเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์ได้เลยครับนี่ไงนี่ไงอาจารย์คิดว่ามีสักกี่พรรคที่จะเข้าใจนี้และวางยุทธศาสตร์ตามนี้ผมก็มีบ้างแต่ว่าคงไม่มากนะครับไม่มากอาจจะมีพรรคเล็กๆที่ถูกเชิญมาให้ตั้งพรรคอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้ใช่อาจารย์ลองอธิบายว่าแต่ละแปดไอ้แต่ละก็ครับคือมาตรา128เนี่ยนะครับครับมาเป็นมาตรา1ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมดหลายข้อแต่ว่า7ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนับคะแนนนะฮะครับ128วงเล็บ1เนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยมาหารด้วย500ครับก็จะออกมาเป็นคะแนนที่ต้องมีเนี่ยสำหรับโปรไฟล์1ส.ส.ครับ128วงเล็บ2เนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิธีคำนวณว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีส.ส.พึงมีเบื้องต้นเนี่ยเป็นกี่คนเนี่ยก็คือเอาเสียงเอาคะแนนที่เรามีเนี่ยไปหารด้วยไอ้อัตราที่เมื่อกี้เราหาได้เนี่ยนะครับก็จะได้จำนวนส.ส.มาครับแต่ส.ส.พึงมีเบื้องต้นเนี่ยครับมันจะเป็นเลขที่มีเศษทศนิยมนะฮะมันจะไม่เป็นเลขตรงตัวถูกต้องนะครับถูกต้องครับทีนี้ข้อที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะของแต่ละพรรคพึงมีเนี่ยครับก็คือไอ้สอสอพึงมีเบื้องต้นเนี่ยไปลบด้วยสอสอเขตครับซึ่งอันนี้ถ้าอันไหนสอสอเขตมากกว่าที่มันติดลบเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเอาสอสอเขตเนี่ยเป็นที่สุดท้ายนะครับครับครับส่วนข้อ128วงเล็บ4เนี่ยนะฮะครับก็เป็นวิธีการปรับเลขที่มีทศนิยมเนี่ยนะฮะให้เป็นตัวเลขกลมๆที่เราเรียกเจอเนี่ยนะครับครับก็เขาก็อธิบายไว้ชัดเจนนะฮะเริ่มจากการเก็บตัวเลขกลมๆไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเอาทศนิยมมารวมกันแล้วก็ทศนิยมตัวเนี้ยก็เอาไปจับให้กับพรรคที่มีทศนิยมสูงเรียงลงมาเรื่อยๆตาตัวทั้งได้500เสียงในกรณีสสมีนะฮะกรณีสบัญชีรายชื่อถ้าต้องใช้เนี่ยก็เรียงมาถึง150เสียงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนเศษนะฮะเปลี่ยนเศษไม่คิดเศษนะฮะเปลี่ยนเศษให้กับพรรคที่สมควรจะได้โดยที่นับทุกคะแนนโดยที่ไม่ตัดคะแนนไหนเลยมีการทิ้งเลยครับอันตรงนี้ที่สำคัญครับครับเพราะว่าผลรวมมันจะต้องได้เท่ากับที่แต่ก่อนมี500หรือว่า150เนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนครับนะครับครับทีนี้128วงเล็บ5เนี่ยนะครับครับเขาจะพูดถึงว่าในกรณีที่พรรคมีส.ส.เขตมากกว่าส.ส.พึงมีเนี่ยนะฮะก็ให้เอาส.ส.เขตไว้แล้วก็ส.ส.พึงมีนี่ก็จะเป็นศูนย์ครับครับซึ่งมันก็จะไปสร้างปัญหาว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยที่เป็นศูนย์เนี่ยนะฮะครับก็จะทำให้ผลรวมของส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะมันเกิน150ครับครับแล้วก็มาตรา128วงเล็บ6เนี่ยนะฮะครับก็จะบอกว่ากรณีหากมีส.ส.พึงมีเริ่มต้นเนี่ยไม่ครบ150คนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเติม1ให้กับพรรคที่มีลดหลั่นลงมาลดหลั่นลงมา
ลดหลั่นลงมาใช่ใช่ค่อยๆที่อธิบายเนี่ยนะครับครับคุณ128วงเล็บ7เนี่ยนะครับครับก็บอกว่ากรณีจำนวนส.ส.พึงมีเรื่องต้นเนี่ยครับเกิน150คนนะฮะครับเช่นในกรณีที่เราไม่เอาส.ส.เราใช้ส.ส.เขตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะครับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเป็น175นะฮะก็ต้องลดมาเหลือ150ครับเขาก็ให้ใช้ประจักษ์ตยาเนี่ยนะครับครับก็คือเอาแฟกเตอร์150หารด้วย175ไปคูณด้วยทุกตัวนะฮะนี่ก็บอกไว้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นก็ยังบอกว่าให้ใช้วงเล็บ4เนี่ยโดยอนุโลมก็แปลว่าเขาคงแอนติซิเพตตั้งแต่ต้นเลยว่ามันต้องมีแบบนี้ใช่มันต้องออกเป็นทศนิยมเนี่ยนะฮะนั้นก็จะต้องกลับไปใช้ไอ้ตัวลาสเนสเมนเดอร์แมสซอร์เนี่ยนะฮะมาทำให้มันเป็นเลขกลมๆใหม่อ๋อเออครับเจ็ดวงเล็บนี่แหละครับในมาตรา128ครับครับเจ็ดแปดข้อนี่นะมันก็เป็นรายละเอียดที่คนที่เขาร่างเนี่ยเขาคาดการไว้เลยว่าจะมีประเด็นหลักโอ้โหครับครับแล้วมันจะมีสูตรอื่นไหมสมมติที่อาจารย์คิดออกมาเป็นอย่างนี้มีแปลงเป็นไปได้ไม่ใช่ตีความแล้วคำนวณออกมาเป็นอีกสูตรหนึ่งที่พักที่มีหนึ่งที่นั่งมากกว่าที่อาจารย์หรือว่าน้อยกว่าที่อาจารย์คิดอยู่ไหมมันอาจจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทำให้จำนวนส.ส.เปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่มากนะฮะครับก็คือว่าตอนที่เราได้ส.ส.พึงมีที่500คนที่เป็นทศนิยมเนี่ยนะฮะครับณตอนนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปทำเป็นตัวเลขกลมๆเราใช้อันนั้นไปก่อนครับนะฮะก็คือเอาส.ส.พึงมีที่เป็นทศนิยมเนี่ยมาลบด้วยส.ส.เขตเนี่ยครับก็จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะครับนะก็ยังเป็นทศนิยมอยู่เนี่ยครับก็ค่อยมาทำให้เป็นกลมๆหลังสุดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มันน่าจะเล็กเซนมากกว่านะฮะครับมันจะตอบคำถามได้ว่าทุกคะแนนเนี่ยที่ให้แต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ไปให้คิดเผื่อบวกปัดให้ใครนะผมไม่ได้โหวตแล้วคะแนนผมไม่ปัดให้พรรคอื่นนะแต่กติกามันเขียนไว้อย่างนั้นว่าถ้าเราไม่ใช้เราก็ต้องให้คนอื่นไปเราไม่ใช้เราทิ้งไม่ได้ครับสมมติทิ้งอ่ะสมมติทิ้งอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นสมมติคะแนนของพรรคปราซิลปาซอยที่ได้ 3,500 คะแนนสมมติตัดทิ้งไปคือมันจะมีปัญหาอย่างไรทิ้งไปเนี่ยปัญหาก็คือว่าส.ส.รวมกันเนี่ยจะไม่ได้500เออนั่นสิเราก็ต้องมีกระบวนการไปปรับให้มันเป็น500อีกสมมติรวมกันไม่เกิน500ก็มาลดหลั่นตามเปอร์เซ็นต์สิมันจะจบลงเหมือนกันไหมเหมือนมันไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นวิธีนึงนะครับนั่นสิผมก็ว่าอย่างนั้นนะสมมติเราบอกว่าเอาล่ะเราไม่ตัดมาเราเอาว่าพรรคประชาชนโหวตให้พรรคไหนได้เท่าไหร่นะเราคิดตรงนั้นก่อนแล้วที่เหลือที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเราก็มานับอีกทีหนึ่งแล้วก็ว่าตามลำดับขั้นเอาตอนนี้สมมติอย่างนั้นทีนี้ปัญหาคือว่าเศษทั้งหลายที่เรากองรวมกันแล้วจะไปแบ่งให้ใครเนี่ยเราจะไปใช้เกณฑ์อะไรที่ไปแบ่งนะครับ เพราะว่ามันไม่มีเกณฑ์แล้วตอนนี้มันมีเสียงมันก็ต่างกันเยอะมันไม่พอกันบางคนได้15บางคนได้10อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องกลับไปดูพวกที่นิยมหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีเบสิสที่จะไปตัดสินนะครับใช่ใช่เพราะเดิมที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีที่ rational ที่สุดนะฮะมันฟังมีสมเหตุสมผลที่สุดเลขเป็นเลขกลมครับแต่นั่นคือคณิตศาสตร์แต่ในแง่การเมืองเนี่ยมันก็จะมีคำถามเราว่าคะแนนปลาซิลปลาสร้อยเนี่ยไปปัดให้พรรคอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงเสียงของประชาชนที่ต้องการให้พรรคนั้นนี่ใช่ไหมครับมันก็จะมีการคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์กับการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมานั่งจ้างกันแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่ว่ามันต้องจบลงด้วยสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ฉะนั้นมันจะไม่ครบ150มันยังมีประเด็นนึงเนี่ยที่คนอ้างถึงรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจมาตรา94หรืออะไรที่บอกว่าครับสอ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 ที่แต่ละพรรคได้เนี่ยจะต้องไม่เกินสอสอพึงมีของตัวเองนะฮะที่ได้จากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทีนี้คำว่าสอสอพึงมีเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ตอนที่เป็นพรรคนิยมเนี่ยนะฮะครับมันชัดเจนว่าพรรคที่ได้หนึ่งเสียงเนี่ยครับมันมากกว่าเองตอนที่เป็นพรรคนิยมอยู่นะฮะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไปขัดแย้งกับข้อนี้อ๋อครับครับครับคือได้มากกว่า
เสียงที่ประชาชนให้คุณอ่ะคุณไม่ควรจะได้ใชหน่ึ่งทใีช่่มากเออใช่ใช่เออเออเอแต่อปรเะอเด็นนี้ก็ยังมีคนยกขึ้นมานะฮะว่าคจรรับิงๆแล้วมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าใชน่ะกใาชร่ที่เขาได้รับเสียงมา0.54ครับนะครับสสเสร็จแล้วเขาได้เป็นหนึ่งสสเนี่ยครับเขาได้มากกว่าสิ่งที่เขาเพิ่งมีหรือเปล่าจริงจริงอันนี้นะครับอันนนีี้้กก็็คือประเด็นมีเลยข้นอะแย้งมีข้อนแย้ะงได้เหมือนกันหรือว่าไปจะต้องใหห้รืเขอาว่ขาึ้นไปมาดีกว่าเอาที่เหลือเนี่ยที่มันต่ำกว่า70,000ทั้งหมดเนี่ยนะสมมติ70,000ต่อหนึ่งเนี่ยนะครับที่เหลือต่ำกว่านี้ทั้งหมดเนี่ยไปจัดกันใหม่อย่างน้อยสุดมันก็ยังแฟร์มากขึ้นนิดนึงก็คือว่าได้พิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยไม่ไปปัดให้มากคนมากๆได้ประโยชน์มากไปอันนั้นก็อีกเวอร์ชันหนึ่งมั้งครับอันนั้นก็ทีนี้มันต้องมีเกณฑ์นะฮะมันเลือกปฏิบัติไม่ได้ใช่นะฮะใช่เพราะที่กรณีที่เราใช้วิธี last yes remainder ได้ต่อเนี่ยครับเกณฑ์มันว่าครับไอเตทั้งหลายที่ปัดออกมาเนี่ยใคร deserve ที่จะได้มันก็คือคนที่ถูกปัดเยอะเนี่ยก็ควรจะได้มากกว่าใช่คนที่ทุนยมจุดเก้าเนี่ยนะฮะก็ถูกปัดเยอะกว่าครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมี availability เนี่ยก็ควรจะได้เงินเกณฑ์ที่ไกลใช่ครับแต่คนที่จุด1.5-2เนี่ยนะฮะก็เทียบกับคนที่จุดเก้าเนี่ยนะฮะจุดเก้าโอกาสควรที่จะได้เสียงตัดไปมากกว่าแล้วพวกแล้วถ้าไปอย่างนั้นมันก็จะแซวกันนะสสในสภาว่าไอ้ตัวลงคุณเป็นสสประเภทเต็มได้คะแนนเต็มหรือได้คะแนนไม่เต็มเนี่ยใช่ไหมผมเนี่ยผมเป็นสส70,000คุณเป็นสส30,000นะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าผมคิดว่านะฮะว่าการคำนวณทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาซับซ้อนนี้นะครับแล้วชาวบ้านถ้าไม่อธิบายก็จะไม่เข้าใจเนี่ยผมว่ากกต.ควรที่ออกมาใช่ครับอธิบายทุกประเด็นเนี่ยว่าเขาคำนวณยังไงใช่ครับนะใช่ครับแต่ถ้าเขาไปอ้างสิ่งกฎเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้ก็ไม่เป็นไรฮะครับคือมันมีเขียนไว้แล้วก็แต่ที่สำคัญคือต้องให้ประชาชนเข้าใจอ่ะใช่ครับนะฮะผมว่าประเด็นนี้สำคัญมากนะฮะครับกกต.ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วรศักดิ์ที่ช่วยคิดเรื่องนี้แล้วก็มาอธิบายนะครับแล้วก็สมมติว่ากกต.ฟังอยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าจะมีการแบ่งคลิปนี้ไปฟังกันเนี่ยนะครับเพื่อแล้วก็ถ้ากตฟังอยู่บอกไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องอธิบายนะใช่ครับผมว่าอันนี้มันกฎหมายมันมีการตีความหลายอย่างนะครับใช่แต่ว่าคณิตศาสตร์นี่ตีความไม่ได้นะครับคณิตศาสตร์นี่เขียนไงก็ต้องว่าตามนั้นครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีตรรกะของมันแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีการตีความว่ามันเป็นตัวแทนกันจริงหรือเปล่ามันสะท้อนเสียงประชาชนมากน้อยแค่ไหนไอ้ตรงนี้สองอย่างนี้ต้องมาผสมผสานให้มันได้สูตรลงตัวครับอันนี้ก็เป็นนิติคณิตกรนะครับนิติคณิตกรที่สับใหม่นะน่าจะวรศักดิ์ตั้งขึ้นมานะนิติคณิตกรเพราะว่ามีทั้งนิติศาสตร์และมีทั้งคณิตศาสตร์มารวมกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นศาสตร์ใหม่นะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีคนที่เก่งคณิตศาสตร์บางทีก็ไม่เก่งกฎหมายนะคนที่เก่งกฎหมายบางทีก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์นะแต่ว่าอาจารย์ได้ทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยผมก็พยายามครับเพราะก็มีอาจารย์หลายคนที่กำลังคิดแบบเนี่ยคำนวณออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็หลักคิดคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าในรายละเอียดมันก็ต่างกันบ้างมันก็ต่างกันใช่ครับแต่ผมว่าหลักการนี่สำคัญนะครับตัวนี้ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะต่างกันได้ครับแล้ววิธีคิดเวอร์ชันไหนก็ออกมาท้ายที่สุดนะมันมีผลต่อการตั้งรัฐบาลเลยนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีมากด้วยสมมติว่าห่างกันแค่5ที่นั่ง7ที่นั่งไปเป็นพรรคเล็กแทนที่จะไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมันมีผลต่อการต่อรองมันมีผลต่อการจัดสรรตำแหน่งแห่งหนในการตั้งรัฐบาลเลยนะดังนั้นเนี่ยไอ้คณิตนิติคณิตบริกรเนี่ยมันจะต้องมีบวกไอ้การเมืองเข้าไปด้วยนะนิติคณิตการเมืองบริกรใช่ไหมใช่ไหมรัฐกรรัฐศาสตร์ใช่ไหมเอารัฐศาสตร์ใช่ไหมนิติรัฐนิติรัฐคณิตบริกรแต่ว่ามันท้าทายมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยมีสูตรอย่างนี้ดังนั้นจึงทำให้มีแล้วทำไมอาจารย์ครับคือความจริงผมศึกษาเรื่องนี้มาประมาณแค่2เดือนนะฮะอ๋อครับแล้วผมก็มองออกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันต่างจากที่แล้วมาเนี่ยนะผมยังมองออกว่าอนาคตใหม่เนี่ยผมบอกตั้งแต่2เดือนที่แล้วเนี่ยว่าเขาได้อย่างน้อย80เสียงนะครับอ๋ออาจารย์ทำนายไว้แล้วเหรอทำนายไว้แล้วฮะเพราะว่ามันอันนี้มันเหมือนพอพอล่าโหวตอ่ะนะฮะคือ
คือถ้าเราแพ้ที่สองที่สามในสมัยก่อนเนี่ยได้ที่สองที่สามเนี่ยเสียงเราหายไปเลยนะครับใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นที่สองที่สามเนี่ยเสียงเรายังอยู่นะเพราะฉะนั้นรวมๆกันทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทำคะแนนได้ทำสสได้ครับนะครับครับคนที่ออกแบบนี้มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดว่าผลมันจะออกมาอย่างนี้ว่าจะมีพรรคใหม่ขึ้นมาแล้วก็คิดเขาคิดได้ความจริงหลายพรรคก็คิดได้นะว่าเออสูตรนี้เราต้องกระจายมากที่สุดเราได้ที่2ที่3ไม่เป็นไรเราต้องส่งมากที่สุดส่งลงมากที่สุดพรรคอนาคตใหม่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจสูตรนี้เขาก็เลยใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือส่งมากที่สุดให้มากได้แล้วก็ทั้งกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็กระจายตัวออกไปที่เรียกว่าทอนแบงค์พันออกไปใช่ไหมครับก็กระจายหลายๆพรรคออกไปเพื่อจะได้ไม่สำคัญว่าจะสอบได้ไหมสสเขตแต่ขอให้ได้คะแนนมาบวกไปมาเนี่ยได้จำนวนสสรวมก็จะได้เป้าที่ตั้งเอาไว้ได้พอสมควรถูกต้องครับใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าบางพรรควางแผนเสร็จเนี่ยไปเจออุบัติเหตุเข้าพรรคที่ไปกระจายตัวถูกยุบซะก่อนก็เลยแผนก็ผิดไปใช่ไหมนั้นเสียเปรียบเลยเพราะว่าใช่จำนวนเขตน้อยลงใช่นะฮะใช่ถ้าโหวตมันก็ไม่ได้ตามที่ใช่ใช่ครับใช่ความจริงถ้ามองย้อนกลับไปถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เผื่อที่จะให้พรรครักษาไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นพันธมิตรเนี่ยตัวเองส่งเต็มเนี่ยนะใช้สูตรเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่ตัวเลขส.ส.พรรคเพื่อไทยก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ส่งทั้ง350เขตทั้งสองพรรคเลยครับมันไม่มีอะไรเสียนะคือถึงการแข่งกันเองก็ไม่เป็นไรในเมื่อพบว่าเราโหวตมันก็ได้รวมกันอยู่แล้วใช่ทำไมต้องไปแข่งมาเป็น250-100นั่นแหละไม่เข้าใจที่นั่นประเด็นนี้ก็ถึงแม้เขาจะไปแย่งกันในเขตสักประมาณ100เขตที่เขาหลีกทางกันนี่นะครับสมมติว่าเขาทับส่งทับซ้อนกันก็ไม่เป็นไรนี่คะแนนก็ได้นี่นะใช่นะก็ส่งตัวอ่อนไปเขตที่เราจะให้ทับนึงได้ก็ส่งตัวอ่อนไปก็ไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยก็ให้ตัวตุ๊กตาโดดเนี่ยไม่ชวนอาจารย์วอลมาเขาไม่ชวนอาจารย์วอลสักไปที่ปรึกษาวางแผนตอนนั้นดิผมไม่ได้คิดเป็นแต่คณิตศาสตร์ไม่อันนี้แหละว่าเราก็เห็นดินี่คิดคณิตศาสตร์เพียวๆเลยนะสมมติคิดแค่คณิตศาสตร์นะบอกว่านี่นะถ้ากติกาเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องการที่ปลายทางเนี่ยเราต้องการทั้งสสเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแล้วสูตรออกมาอย่างนี้เนี่ยเขานับทุกคะแนนเนี่ยเราจะทำอย่างไรผมว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เขาอาจจะคิดไม่ถึงคิดไม่ทันหรือว่าไม่รู้ละเป้าหมายจริงๆเป็นอย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดภาคอนาคตใหม่ก็ได้ประโยชน์เต็มๆเลยใช่ไหมครับจากการนี้ใช่ครับผมจะบอกว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราต้องอ่านกติกาให้เข้าใจใช่นะแล้วก็วางยุทธศาสตร์นะครับอันนี้สำคัญนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วครับแม้ทั้งคนดูเนี่ยนะก็ไม่ได้เข้าใจกติกาเลยนะฮะแล้วก็เชียร์ให้ทีมเราชนะนั่นเองใช่พอทีมของเราไม่ได้ตามดั่งใจเราก็ด่าอีกทีมหนึ่งแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ากติกาของการเล่นเกมนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับใช่ครับก็ออกแบบไว้อย่างนี้แล้วครับแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งคราวหน้านี้ไอ้กฎนี้ยังอยู่หรือเปล่าไงอาจารย์มันอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมสมมติเราเตะฟุตบอลเนี่ยอยู่ดีก็แก้กติกาขึ้นมากลางคันเนี่ยแล้วเตะเฉพาะเกมนี้กับคราวหน้าพอผู้เล่นคนดูเขาบอกว่าโอ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้มันสลับซับซ้อนเกินไปเอาอีกวิธีหนึ่งก็แสดงว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวที่จะทดลองสูตรนี้ในวงการการเมืองของไทยนะครับแต่ผมชอบนะกติกาอันนี้ผมว่าดีนะฮะดีตรงไหนดีตรงไหนถ้าทุกพักเนี่ยได้ทราบเนี่ยผมว่ามันแข่งกันสนุกนะครับมันก็ใช้สมองคิดยุทธศาสตร์ต่างๆนานาพอสมควรนะแล้วก็ทำให้คนต้องลงพื้นที่มากขึ้นไหมทำให้นักการเมืองต้องไปหาเสียงใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นไหมครับอาจารย์ว่ามากขึ้นฮะหรือไม่ก็ต้องรวมพันธมิตรมากขึ้นนะครับหมายถึงถ้าพรรคนี้มันอยู่แค่เขตหรือภาคเดียวเนี่ยนะมันทำให้ภาคอื่นเนี่ยไม่ได้เสียครับนะฮะแต่ก็มีคนบอกว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องรู้จักผู้สมัครเลยเพราะมันเป็นกาใบเดียว มันกาใบเดียวแล้วก็กาโลโก้พรรคแล้วเราก็ไม่รู้ยังอนาคตใหม่หลายคนบอกว่ายังไม่รู้จักเลยว่าผู้สมัครเป็นใครแต่ว่าฉันกาให้เพราะว่าฉันชอบหัวหน้าพรรคฉันชอบทิศทางการหาเสียงแต่ฉันไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้สมัคร
ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นใช่ไหมอาจารย์ว่าไหมครับเที่ยวนี้ก็เป็นงานครับหลายพักก็พรรคอนาคตใหม่นี่แน่นอนฮะผมว่าครับนะฮะคาริสมาของหัวหน้าพรรคก็ทำให้ทุกเตะดีขึ้นนะครับนั่นแหละสูตรนี้แหละมันทำให้การหาเสียงต้องเปลี่ยนไปด้วยจ้ะใช่ไหมครับวิธีการหาเสียงอ่ะมันต้องเปลี่ยนไปด้วยถ้าจะเอาชนะสุดท้ายแล้วมันก็คล้ายๆกลับไปสู่วิธีการเลือกตั้งพัฒนาทฤษฎีเลือกตั้งคาริสโพล่าอิเล็กชันใช่ไหมแล้วสสคุณมีมันก็คือจำนวนสสที่ลิมิตไว้ครับนะฮะอืมใช่แต่มันเหมือนที่อเมริกามันมีระบบ popular vote กับ electoral college ไงอาจารย์เขาก็ตัดสินกันด้วย electoral college ไม่ได้ตัดสินด้วย popular vote โอเคเข้าใจแล้วใช่ใช่ popular vote เนี่ยเขาใช้วิธีการว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็เอา popular vote มานับใครชนะก็จะได้ electoral college ของรัฐนั้นไปนะครับไม่ได้นับ popular voteคือแต่ละรัฐเนี่ยจำนวนเขาเรียกคงอิเล็กโทรคอลเลจคงจะเรียกว่าเป็นคณะตัวแทนของรัฐนั่นมั้งนะคณะตัวแทนซึ่งมีเสียงไม่เท่ากันเนาะแต่ละรัฐตามจำนวนประชากรฉะนั้นเหมือนที่ทำแพ้ติดตั้งถูกต้องโหวตนะถูกต้องถูกต้องก็ยังได้รับเลือกนะครับใช่ฉะนั้นวิธีการหาเสียงมันก็ต่างกันแล้วผมชื่นชมคนร่างรัฐธรรมนูญอเมริกาตอนที่แรกๆเลยนะตอนตั้งประเทศเนี่ยเขาคิดประเด็นพวกนี้เลยนะอะไรแฟร์อะไรไม่แฟร์เพราะว่ามารวมรัฐต่างๆมารวมกันตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับไอ้รัฐเล็กเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยฉันเสียเปรียบถ้ามารวมกันเป็นประเทศเพราะว่าอยู่เสียงมากกว่ามันมีกติกาอย่างไรออกแบบอย่างไรไหมที่มันจะแฟร์สำหรับรัฐเล็กด้วยแล้วรัฐใหญ่ด้วยที่เรามารวมกันเวลาเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้แฟร์กับเราเพราะฉะนั้นอยู่รัฐใหญ่อยู่ก็ได้เปรียบตลอดเขาเลยคิดสูตรนี้มาไงครับอาจารย์อ๋อเขาคิดสูตรว่าเอาอย่างนี้เขาเทสมาตั้งเป็นร้อยสองร้อยปีก็น่าจะใช่ดีนะครับใช่เขาก็เลยบอกโอเคเรามีสสสองประเภทละกันตัวแทนประชาชนประเภทหนึ่งตามจำนวนประชากรอีกประเภทหนึ่งวุฒิสภาทุกรัฐมีสองคนเท่ากันตอนนี้เสียงมันจะเท่ากันโดยแบ่งหน้าที่กันนะสสสภาล่างเนี่ยตามจำนวนประชากรก็ออกกฎหมายแต่สวเนี่ยที่มาจากทุกรัฐมีคน2คนเท่ากันเนี่ยก็มาตรวจสอบมามีอำนาจบาลานซ์กันระหว่างตัวประธานาธิบดีกับตัววุฒิสภาแล้วเลือกตั้งประธานาธิบดีทำยังไงล่ะเราก็เลือกตัวแทนพรรคก่อนตัวแทนพรรคเสร็จก็มาโหวตวันที่โหวตเนี่ยก็ให้ประชาชนมาลงคะแนนหมดรัฐไหนได้ชนะก็ได้ชนะจำนวนตัวแทนของรัฐนั้นไปแล้วไปโหวตหย่อนบัตรที่วอชิงตันอีกทีหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่อง popular vote กับ electoral college ของเราไม่เหมือนกันทีเดียวตาด้านนี้อยู่แล้วครับไม่ใช่คือเล่าให้ฟังว่าไอ้สูตรของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะเลยกับของไทยของเราครั้งนี้แต่ว่ามันก็มีลักษณะว่า popular vote นั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดสินชนะหรือแพ้ของการเลือกตั้งเหมือนกันครั้งนี้เหมือนกันได้ครับใช่แต่ว่าเยอรมันก็เราเอาสูตรเยอรมันมาผสมควรครับครั้งเนี้ยเยอรมันก็เห็นบอกว่าเอาแบบมาจากเยอรมันบ้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับของเยอรมันใช่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 แต่ผมไม่แน่ใจนะอย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่าแล้วคราวหน้าไอ้กติกาที่ยังอยู่หรือเปล่าถ้าเขาแก้รัฐธรรมนูญตรงๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าสูตรที่อาจารย์คิดเนี่ยหน้าที่กกต.จะเอาไปพิจารณาใช่ไหมครับแล้วก็มาดูซิว่าตกลงเป็นถูกต้องหรือเปล่าสูตรนี้พอดีเสียงผมหายไปขอโทษทีครับคือที่อาจารย์พูดใหม่ครับกำลังบอกว่าอาจารย์ที่เสนอสูตรนี้คำนวณออกมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ากกต.ควรจะนำไปพิจารณาว่าสูตรอย่างนี้ถูกไหมเพราะอาจารย์ตีความตามพ.ร.บ.กฎหมายลูกเลยนะกฎหมายเลือกตั้งเลยนะครับครับผมคิดว่าทางกต.ควรจะรีวิวแล้วก็พยายามหาวิธีคือถ้าสรุปอะไรออกมาแล้วเนี่ยนะครับควรจะพยายามอธิบายให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบถูกต้องเข้าใจถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะถ้าอะไรที่ชาวบ้านไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเกิดรูเมอร์นะฮะเกิดต่อขึ้นมาใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญดีมากเลยครับคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงกติกานะฮะส่วนไอ้ที่
กติกาดีไม่ดีแฟนไม่แฟนนั่นเป็นเรื่องนึงนะฮะเป็นประเด็นหนึ่งของของนะฮะคือกติกาออกมาแล้วเนี่ยเราทำตามกติกาแท้ไหนเนี่ยนะฮะเราคิดเรื่องนี้นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับอาจารย์วรศักดิ์ครับที่มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็จะได้ไปนั่งพูดคุยกันอย่างชัดเจนจากที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะแหมทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันทุกวันตัวเลขเปลี่ยนทุกวันเนี่ยนะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมตัวเลขถึงเปลี่ยนทุกวันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์วรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ